ขอยัดบูลลี่เลยนะสำหรับสลิมบางคนเนี่ยอันนี้บูลลี่นี่คือการบูลลี่จากปากอาคือจะเป็นอย่างนี้สภาพเนี่ยเหมือนคนไม่มีเงินอย่าทะเยอทะยานปกป้องตัวรักใครรักตัวเองก่อนทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเป็นผู้นำเรื่องนี้เราก็จะหาหลักฐานมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะให้ตำรวจสืบสอบสวนกลางเนี่ยนะครับไปสอบไปสืบเส้นทางการเงินของเครปกระเทยนะครับของนารานะครับคราวนี้ทำไมบุคคลผู้นี้ถึงได้ร่ำรวยทั้งที่เมื่อก่อนนี้ซึ่งใครก็รู้อยู่ใครก็เห็นว่าเขาค่อนข้างจะไม่มีฐานะทุกวันนี้กลายเป็นเขาร่ำรวยเส้นทางการเงินมาจากไหนอย่างไรหรือไม่ก็วันนี้ผมก็นำหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าด้วยนะครับสินค้าตัวนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็น่าจะนะก็น่าจะเป็นผู้สอบสวนได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็เลยสิ่งที่มาวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปยื่นหนังสือแล้วก็ผมจะมีคลิปที่สามารถสอบได้ว่าเส้นทางการเงินอะไรมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็สินค้าของพวกเขาอะไรครับที่มีการโฆษณาครับอย่างฟรีไฟเบอร์พลัสอะไรเงี้ยครับถูกต้องหรือไม่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็แล้วก็มีพวกลดอาการบวมนะครับแล้วก็มีพวกเซรั่มต่างๆนี่แหละครับที่โฆษณาเกินจริงหรือไม่ก็ผมว่าตำรวจสอบสวนกลางน่าจะพูดเป็นผู้สอบได้เป็นผู้หาข้อมูลนี้ได้มากกว่าซึ่งเชิงลึกและตำรวจสอบสวนกลางต้องทำได้อยู่แล้วนะครับวันนั้นเราประกาศแล้วว่าแม้แต่ว่าขณะนี้ลาซาด้าประกาศขอโทษซึ่งมันยังไม่ได้ใจคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นลาซาด้าน่าจะมีการรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับการที่จะปล่อยคลิปออกมาหรือการทำอะไรลาซาด้าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับหลังจากนี้ไปเราก็ยังประกาศนะครับกลุ่มประสงค์นิกรแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชวนพี่น้องผู้จงรักภักดีนะครับประกาศแบนลาซาด้าต่อไปครับ